เพราะทุกที่มีเรื่องเล่ายินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเล่าได้ทุกที่นิทานเรื่องเล่าน่ารู้ทุกที่อย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งด้วยนะคะอยากให้เราเล่าเรื่องที่ไหนคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยค่ะไต้หวันเกาะที่ไม่ติดกับใครเลยแถมยังมีเรื่องราวขัดแย้งเรื่องแยกประเทศกับจีนอยู่เรื่อยๆยังไงก็ตามประเทศเกาะเล็กๆนี้มีเรื่องความเชื่อแปลกๆที่น่าสนใจอยู่เราได้ทุกที่วันนี้เราจะมาเล่าให้ฟังกันค่ะ 1. ไต้หวันเชื่อว่าคนที่ฆ่าตัวตายหากสวมชุดสีแดงต้องระวังเป็นพิเศษเพราะสีแดงถือเป็นสีมงคลแต่ถ้าผู้เสียชีวิตสวมใส่ความหมายว่าเขาจะกลับมาแก้แค้นคนที่ทำไม่ดีกับเขา 2. คนไต้หวันเชื่อว่าการที่เราไปค้างแรมที่อื่นจะต้องเคาะประตูขออนุญาตเจ้าที่เจ้าทางเจ้าของห้องกันก่อนที่เราจะเข้าไปพักเพื่อไม่ให้เป็นการรบกวนซึ่งกันและกัน 3. เหตุผลตามข้อ2แต่เปลี่ยนจากการเคาะประตูเป็นศาสตร์เศษเหรียญไว้ที่พื้นนั่นเอง 4. คนไต้หวันจะไม่นิยมให้นาฬิกาข้อมือเพราะเสียงในภาษาจีนไปพ้องกับคำว่าฝังศพผู้เสียชีวิตเขาเลยไม่นิยมให้กันและกัน 5. ตึกในไต้หวันส่วนใหญ่จะไม่มีชั้น4หรือหากมีก็จะไม่มีใครอยู่หรือเข้าไปไม่ได้เพราะเลข4ในภาษาจีนมีเสียงไปพ้องกับคำว่าตายนั่นเอง 6. ซองแดงที่ไม่ใช่ซองแดงอั่งเปาถ้าคุณเห็นซองแดงที่พื้นถนนอย่าคิดที่จะหยิบเลยเพราะครอบครัวคนจีนหากลูกเขาเสียชีวิตอาจจะกลับมาบอกพ่อแม่ว่าอยากแต่งงานหรือพ่อแม่อยากจัดงานแต่งให้เขาจะเอาเงินใส่ซองแดงและไปวางที่ถนนใครที่หยิบซองแดงจากพื้นขึ้นมาจะต้องแต่งงานกับผู้เสียชีวิตนั่นเอง 7. ถ้าไปร่วมงานศพใครเขาจะไม่พูดถึงผู้เสียชีวิตเพราะจะทำให้ผู้เสียชีวิตคิดว่าคุณยังมีเรื่องที่อยากจะพูดกับเขาและเขาจะตามคุณไป 8. คนไต้หวันมักจะไม่ซื้อรองเท้าผ้าเช็ดหน้าถ้าคนหนูให้กันเพราะเชื่อว่าจะทำให้เลิกลากันไปคล้ายๆกับเกาหลีที่ไม่ซื้อรองเท้าให้กัน 9. เวลาคนไต้หวันขึ้นเตียงนอนจะไม่ถอดรองเท้าไว้เป็นระเบียบเรียบร้อยเพราะเขาเชื่อว่าการถอดเป็นระเบียบวิญญาณสามารถตามเขาขึ้นเตียงได้นั่นเอง 10. เวลาคนไต้หวันพูดสิ่งไม่ดีกับตัวเองหรือคนอื่นเขาจะเอามือเคาะโต๊ะไม้3ครั้งเหมือนเป็นการเอาสิ่งไม่ดีออกไปความเชื่อเหล่านี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้นส่วนใหญ่อิงจากธรรมชาติและศาสนาการนำความเชื่อต่างๆมาวิเคราะห์อาจทำให้เราสามารถเรียนรู้ความเป็นอยู่รวมไปถึงวัฒนธรรมของผู้คนในอดีตอย่างลึกซึ้งมากขึ้นได้ค่ะมีพานเรื่องเล่าน่ารู้ทุกที่อย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งด้วยนะคะอยากให้เราเล่าเรื่องที่ไหนคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยค่ะ